สวัสดีทุกคนครับเช้าวันใหม่นะครับวันที่5สำหรับการออกเดินทางกับซาเล้งของเรานะครับก็พี่หนูก็ตื่นแล้วนี่น่าจะประมาณ7โมงนะครับวันนี้อากาศหนาวเย็นสบายมากประมาณ10กว่าองศานิดๆนะครับบรรยากาศในเต็นท์ของพี่หนูเองเพิ่งเอาโน้ตบุ๊กนะครับมาอัพคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกบ้างว่าทุกคนก็ตื่นแล้วนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากทุกคนเมื่อคืนเราก็กินหมูกระทะกันตรงนี้นะครับพี่โยกำลังทำอะไรอ่ะอาบน้ำเหรอโอ้โหดิหลงดีใจนึกว่าจะอาบน้ำปลาตายเลยเหรอปลาจะตายหรือเปล่าไปแปรงฟันเอาไว้น่ะตายนี่คือที่นอนของเราเมื่อคืนครับวันนี้ก็เต็นท์พี่นุคุงพี่เติ้ลพี่โย3คนตอนนี้พี่เติ้ลกับพี่นุคุงกำลังจะก่อไฟทำอาหารนะครับเมนูอะไรครับอ๋อไอที่เราซื้อมาเมื่อคืนใช่ป่ะเอ้ยเมื่อวานนี้ใช่ไหมแต่เมื่อคืนนี้เรากินกับหมูกระทะไปแล้วเวลาต้มเหลืออีกนิดเดียวเราจะลองย่างกินใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าย่างกินนะครับตะไคร่น้ำนะครับก็เดี๋ยวเก็บเอาตรงนี้ตากแดดก็ได้วันนี้นี่ก่อไฟเสร็จไหมเนี่ยก่อไฟเพื่อให้มันไม่หนาวใช่ไหมนี่นะครับทุกคนทางที่พักที่เรามาพักเนี่ยเขาก็มีแบบกล้วยนะครับแขวนไว้สำหรับใครที่หิวนะครับแล้วก็สามารถกินได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ตรงที่เรามาพักนี่เขาก็ยังมีแบบถ้วยจานช้อนอะไรเงี้ยไว้บริการด้วยนะครับนี่สำหรับคนที่มากางเต็นท์แล้วอุปกรณ์แบบไม่มีนะก็มาเอาได้เลยมีหมดเลยทั้งเตาหมูกระทะถ้วยจานช้อนชามหม้อไหกะละมังนะครับนี่แล้วก็บอกว่าใช้แล้วทำความสะอาดด้วยจ้านี่นะครับถ้าไม่สะดวกก็มีบริการรับจ้างล้างนะแล้วก็อยู่ตรงริมน้ำนี่เลยนะครับนี่ครับหม้อหุงข้าวก็มีนะครับนี่มีเครื่องปรุงเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ยังมีแก้วโอ้มีแก้วครบเลยนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงต่างหากสุดยอดมากดีมากครับนี่ครับก็มีเต็นท์แบบนี้อันนี้เหมือนที่เรานอนแต่ไม่ใช่อันนี้นะครับเตาปิ้งย่างก็มีเห็นไหมครับครบเลยนี่ครับมีสะพานให้เดินถ่ายรูปมีที่ให้นั่งถ่ายรูปนี่โอ้สวยจริงเต็นท์นี้นะครับเมื่อวานถามเจ้าของรีสอร์ทนะเขาบอกว่า300บาทนะถ้านอนเต็นท์นี้นะ300บาทแล้วก็นี่เป็นรถเราครับพี่นุคุงกับพี่เติ้ลบอกว่าให้มาดูหน่อยว่ามันเปียกแต่ตอนนี้แดดออกแล้วนะครับนี่ครับความเยอะของน้ำนะครับเยอะกว่าเมื่อคืนอีกนี่รถพี่นุคุงจอดข้างนอกแล้วมีเปียกหมดเลยนะครับพี่นุคุงบอกว่าเต็นท์ที่อยู่ในรถนี่คือเปียกเลยครับข้างในนั้นเนี่ยของพี่นุคุงคือเปียกน้ำเลยนะครับคือเยอะจัดผ้าขาวม้าของพี่นุน่าจะเปียกด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไปตากนะครับอากาศก็เย็นสะใจเลยทุกคนเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันนิดหนึ่งตรงนี้ที่เราใช้กันนะครับที่นี่เขาคิดค่ากลางเต็นท์คนละ100บาทนะทุกคนห้องน้ำห้องอาบน้ำลองดูไหมนี่ครับประมาณนี้ครับอาบน้ำนี่นะครับก็มีสบู่ยาสีฟันให้ด้วยมีแป้งสีฟันด้วยเอาใครไม่มีใช้ครับน่าจะเป็นของนักท่องเที่ยวที่เขาลืมไว้หรือไม่ก็ทิ้งไว้ใครอยากมาพักตามที่เราพักนะครับก็นี่เลยน่าจะอยู่ตรงบ่อเกลือนะครับแยกตรงบ้านบ่อหลวงนะครับชื่อที่พักละเมอนะครับข้างนอกนี่ก็ยังมีลานกลางเต็นท์นะครับแต่เราไปนอนตรงริมน้ำกันก็มีบ้านพักด้วยนะครับบ้านพักก็ราคา500บาทเหมือนกันนะครับแต่พี่นุนอนริมน้ำตรงที่กลางเต็นท์นะครับก็500บาทเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพี่เติ้ลจะลองกล้วยนะครับนี่เหมือนลูกเหมือนกล้วยไข่นะที่เราซื้อมาแต่มันเหมือนไม่ใช่เนาะสีมันออกส้มเออข้างในเป็นสีส้มเนาะกินกล้วยตอนเช้าครับรสชาติเป็นไงสีส้มเลยแต่เมื่อวานที่ลองกินมันไม่ได้หวานมากเหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราหวานมากเลยกล้วยอ่ะกล้วยส้มกล้วยมะละกอกล้วยส้มอ่ะเดี๋ยวพี่นุลองมั่งมันสุกแล้วเนาะอ่ะเฮ้ยเขามีที่ล้างจานให้ด้วยใช่มีที่ล้างจานแล้วจานที่เรากินน่ะต้องเอามาล้างแล้วเก็บไว้แล้วก็อยากใช้อะไรก็มาเอาตรงนี้เฮ้ยมีหม้อหุงข้าวมีรองเท้าให้ยืมน้ำแตะไปบ่อยโยถังน้ำแข็งรางหมูทะคือมีทุกอย่างอ่ะไม่เห็นนั่นแหละนึกว่าบ้านเขาก็เลยไม่เข้าไปก็เอาจานมาล้างด้วยเขาเขียนไว้ล้างคืนพีเตอร์ก็กำลังทดสอบนะครับว่าตะไคร่น้ำตะไคร่น้ำตะไคร่น้ำนี่ครับกำลังย่างอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะกินได้หรือเปล่าไม่เหลืองว่ะเฮ้ยเขาบอกว่าทำให้เป็นสีเหลืองเนาะใช่ถ้าเป็นสีเหลืองแล้วก็คือกินได้เลยมาลองดูมาชิมกันสำหรับอาหารเช้านี้เอาทุกคนตอนนี้นะครับก็พี่เติ้ลเนี่ยย่างสาหร่ายสุกแล้วเดี๋ยวลองชิมกันร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนเดี๋ยวลองเลยอากาศมันเย็นกรอบกรอบปะมันเหมือนมันไหม้ว่ะถ้ามันไม่ไหม้มันจะอร่อยนะเฮ้ยมันมีความรู้สึกเหมือนพวกฟิชโชงเหมือนกันนะถ้ามันไม่ไหม้นะนี่นะทุกคนเอาหนุนมันเหม็นไหมเอ้ยแต่น้ำจิ้มอ่ะถ้ามีน้ำจิ้มไม่ได้อยู่น้ำจิ้มหมดยังต้นย่างเป็นบอกกันไม่รู้ต้องถามมิเต้นพี่ว่าแบบต้มกับย่างอันไหนอร่อยกว่า
โอเคทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอาบน้ำแต่งตัวกันเรียบร้อยจะไปทัวร์นะครับวันนี้เราจะมีน้องๆพาทัวร์นะอันนี้น้องๆจากโรงเรียนบ้านบ่อหลวงนะครับน้องๆก็คือเห็นพี่นุนะครับมาพักที่บ่อเกลือครับก็เลยเข้ามาทักทายกันเนาะจำพี่นุได้เมื่อเช้าไปกินข้าวนะชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อน้องฝนน่านครับคนนี้เจครับชื่ออะไรนะเจครับเจคนนี้เปาทั้งหมดเนี่ยอยู่ป.6 อันนี้ป.5ครับป.5อันนี้ป.6เดี๋ยว3คนนี้จะเป็นไกด์พาเราไปที่น้ำตกอะไรนะน้ำตกแพะครับหรือว่าสามบ้านนักเรียนบวกคกครับเดี๋ยวไปดูกันว่าน้ำตกบวกคกหน้าตาเป็นยังไงนะครับน้องบอกว่าเดินไปได้ด้วยนะครับบอกว่าถ้าเอาสเล้งไปเนี่ยทางมันจะชันมันจะอันตรายนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะน้องๆเคยเดินไปเที่ยวใช่ป่ะครับไปนะครับตอนนี้ก็ครบทุกอย่างแล้วรออย่างเดียวรออะไรพี่เต้นครับพี่เต้นทำอะไรขี่โน่นน้องน้ำก็ต้องข้ามลำธารปีนเขาลุยถ้ำก่อนจะถึงอ่ะหลงห้วยไปครับนี่ครับตอนนี้4ละหายนะครับพาเราเข้าป่าแล้วนะครับตอนนี้ก็เมซิ่งก็คือคลาสสิกนุเที่ยวแบบไม่มีแผนอยู่แล้วครับใครจะพาไปไหนก็ไปบางทีก็เนี่ยได้เด็กๆครับที่เขาพาแบบดูสถานที่ท่องเที่ยวครับถ้าอยู่กับพี่เติ้ลพี่นุคุงเนี่ยเขาก็จะพาไปแบบพวกอโคจรอโคจรคาราโอเกะอะไรพวกนี้ก็สลับกันไปแล้วกันนะครับนี่นะครับคือน้องเขาจะมีวิชานะครับการสะกดทางเดินนะครับไม่ใช่ว่าเดินมั่วๆนะเดินมั่วๆหลงนะเนี่ยจะต้องดูตามรอยเท้านะครับคือมีวิชานายพรานนะครับโหตรงนี้มีลานหญ้านี่ดูแล้วไม่ใช่ตัดหญ้าหรอกเนี่ยใช่มั้ยน่าจะเป็นที่เลี้ยงควายใช่มั้ยควายเล็มมันเลยเหมือนสนามหญ้านะอันนี้เคยไปเจอที่เมืองคลองมาฟิลตรงนี้เหมือนเมืองคลองนะคือควายเล็มแล้วก็มีน้ําเนี่ยคิดว่าตรงนี้นักท่องเที่ยวไม่น่าได้เข้ามานะครับบรรยากาศสวยไปกันต่อยังไม่มีการเข้ามาเที่ยวคือไม่ได้เปิดไปที่ท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ไปเย็นเลยตรงนี้ตอนนี้เราเจอทางที่แบบว่าเป็นอุปสรรคนะครับเฮ้ยมันมีขี้ตะไคร้อ่ะเฮ้ยต้นเฮ้ยทำไมมาง่ายยังวะปลาจะมีข้ามน้ำอีกเปล่าไม่รู้จะมาเจอแหล่งน้ำคือตรงนี้จะเป็นแหล่งน้ำแบบธรรมชาติสุดๆเพราะว่าเห็นเลยว่าหมู่บ้านเนี่ยเขาเข้ามาต่อปลาเพื่อไปใช้คือน้ำมันจะสะอาดมากนะครับต้องค่อยข้ามต้นหินไปครับเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วครับตั้งหลักใหม่ก่อนปึ๊บเฮ้ยไปอู้ตรงนี้เป็นแอ่งใหญ่เลยน้องเขาบอกว่าใกล้ถึงแล้วครับตรงโค้งนั้นจังหวะนี้คือไม่มีทางไปแล้วพี่นุต้องถอดรองเท้าครับแล้วก็ถือไปนะครับแล้วเหมือนตอนนี้นะครับถึงแล้วใช่ไหมเฮ้ไปดูครับน้ำตกบวกคบที่บอกหน้าร้อนอ่ะโอ้โหน้ำลึกไหมลึกเหรอแต่ช่วงนี้น้ำจะไม่ค่อยแรงเพราะว่าที่จะน้ำช่วงนี้น้ำไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวน้ำก็จะน้อยแต่ว่าน้ำมันจะใสแบบนี้เลยนะครับนี่เลยเรามาถึงน้ำตกที่นี่แล้วทำไมใส่เท้าลงไปอ่ะซักรีบบอกเขาดีจริงๆซักเลยเหรอไหนๆก็เปียกแล้วใช่ไหมนี่ทุกคนดูรากไม้นี่นะครับส่วนท่อประปาเนี้ยชาวบ้านที่บ้านบ่อหลวงเนี่ยเขาต่อน้ำสะอาดไปใช้นะครับเนี่ยแล้วน้ำตกนี้ก็ไม่ได้เปิดเป็นที่ท่องเที่ยวแบบให้คนมาเยอะเพราะว่าน้ำมันจะได้สะอาดอยู่
เมื่อกี้ตอนที่พี่ถามน้องๆว่าทำไมเขาไม่เปิดน้องบอกว่ากลัวขยะมันเยอะใช่ไหมใช่แต่น้ำไม่สะอาดเพราะเราใช้น้ำตรงนี้ใช่ไหมกินได้ไหมเงี้ยกินได้เลยเนาะกินได้เลยเอาเลยลองดิกินได้เลยครับระวังลื่นนะพี่เดินเหมือนน้ำในตู้เย็นอะเป็นไงรสชาติเป็นไงไม่มีรสชาติพี่นุว่าแล้วพี่เติ้ลบอกว่าเหมือนน้ำเปล่าเลยนะครับไม่ควรกินใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะน้องๆอธิบายหน่อยเพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นเศษตะกอนเศษตะกอนถ้าจะให้ดีอ่ะเราต้องเอาไปต้มสุกก่อนนี่นะครับได้ลูกเสือชาวบ้านบอกเรานะครับโอเคพี่เติ้ลเนี่ยนี่ไม่ได้ตั้งใจเรียนอ่ะตอนเลี้ยงเสือเขาไม่ให้กินต้องเอาไปต้มสุกก่อนไม่ควรกินไม่ไหวแล้วไปนั่นแหละครับทุกคนก็อย่าไปกินนะถ้าเราเจอน้ำนะเราต้องต้มสุกก่อนนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปกับน้องๆเป็นที่ระลึกหน่อยครับพี่ต้นอยู่ไหนเอาเร็วหนึ่งสองสามเฮ้เฮ้ขอบคุณน้องๆด้วยที่พาเรามาดูน้ำตกนะครับนี่ไปครับนี่น้องเติ้ลนะครับไปไปตอนนี้เราก็ออกมาจากป่าแล้วนะพี่น้องๆพาเข้าไปเนาะเดินกันเหนื่อยๆเดี๋ยวพี่นุเลี้ยงไอติมน้องๆเป็นการตอบแทนนะครับไอติมมะพร้าวนะครับอ่ะแถวก่อนเลยคนแรกโอเคคนนำทางนะครับ4คนนี้ตอนนี้น้องๆได้เต็มครบแล้วขอบคุณมากครับที่พาพี่นุ๊กไปเที่ยวน้ำตกมานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวตอนเย็นมีนัดเตะบอลกันเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะตอนเย็นครับพี่ครับพี่ลูกของครับครับผมขอบคุณครับพี่ลูกของครับไหนน้ำค้างตอนนี้นะครับเราจะไปที่บ้านสะปั้นนะครับตอนนี้ออกมาแป๊บนึงแล้วเจอคุณลุงเขารอรถอยู่รอโบกรถเหรอเนี่ยโบกไม่ได้โบกไม่ได้ไม่มีใครจอดอ่ะไปีวันนะเอาละตอนนี้ครับมาแล้วโอ้โหนี่ครับปลายหมู่บ้านสะปันนี้ต้อนรับบ้านสะปันนะครับระวังด้วยอันนี้ตกเขาด้วยไหวไหมครับตอนนี้ก็ชันนี้แล้วนั่งหน้าโอ้โหเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวลุกไม่ไหวลุกลงเลยลุกลงเลยเฮ้ยลุกลงเฮ้ยลุกลงHa ha ha ha!